วนเรื่องราวต่อไปนี้เรื่องอะไรคะทุกคนนั่งตัวตรงหันหน้ามาจอโทรทัศน์เดี๋ยวให้อ่านความรู้คำควบกล้ำพร้อมกันนะคะเป็นการทบทวนที่จริงแล้วเด็กๆทุกคนต้องตอบได้แล้วเด็กชายอะไรนะโอเว่นเหรอนั่งดีๆค่ะเอามือวางบนตักทุกคนตอนนี้ไม่ต้องเขียนไม่ต้องจับดินสอทั้งต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงนะคะจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดที่เรียนก็คือนักเรียนสามารถอ่านคำควบกล้ำนะคะแล้วก็อธิบายความหมายของคำควบกล้ำได้รู้จักคำควบกล้ำว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรดังนั้นอ่านความรู้แล้วก็เก็บความรู้ไปตอบเองเด็กชายณัฐสิทธิ์ตอนนี้ก็ยังคุยอยู่ครับไม่คุยแล้วนะคะปลายทางก็คงจะบอกว่าคุณครูครับไปเลยอ่ะอ่านความรู้พร้อมกันค่ะคำควบกล้ำช่วยอ่านให้กระชับคำควบกล้ำคำควบกล้ำบอกว่าตรงนี้จำให้ได้เลยนะคะเขาอธิบายว่าคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกัน2ตัวเรียงกันไม่ได้มีเฉพาะคำควบกล้ำอักษรนำก็2ตัวเรียงกันใช่หรือไม่ใช่แต่คำควบกล้ำบอกว่าผสมในสระเดียวกันอักษรนำก็ผสมในสระเดียวกันใช่หรือไม่ใช่ไหมนักเรียนเคยเรียนอักษรนำหรือยังคะเคยเรียนอย่างเช่นคำว่าตลาดนึกถึงคำว่าตลาดใช่ไหมเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวไหมตลาดมีอ่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวคุณครูเขียนให้แล้วกันมองไม่เห็นเพราะว่าถ้าให้นั่งนึกเดี๋ยวจะมองไม่เห็นภาพอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูคำว่าตลาดนะคะแล้วก็จำคุณครูไว้สิ่งที่คุณครูอธิบายให้ฟังจำไว้เป็นตัวอย่างเพราะคำเหล่านี้มีอีกเยอะแยะมากมายคำว่าตลาดนะตลาดเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันใช่หรือไม่ใช่ผสมอยู่บนสระเดียวกันใช่หรือไม่น่าไม่ใช่เหรอใช่ใช่นะคะเหมือนกันอ้าวยกตัวอย่างคำควบกล้ำให้คุณครู1คำควบกล้ำแท้คำว่ากราบเก่งมากเห็นไหมควรก่อนคุณครูยกตัวอย่างกราบพระเราก็จำตัวอย่างของคุณครูไปแล้วตอบให้ได้แล้วนำไปเมื่อเข้าใจความรู้แล้วนำไปเปรียบเทียบกับคำอื่นก็สบายกราบเห็นไหมคะกราบมีพยัญชนะต้นเท่าไหร่คะ2ตัวผสมบนสระในสระเดียวกันใช่หรือไม่ใช่แล้วแต่นักเรียนคะคำควบกล้ำกับอักษรนำขึ้นต้นเหมือนกันแต่ว่าวิธีการอ่านต่างกันคำนี้อ่านว่าอะไรตลาดใช่ไหมคะเวลาเขียนก็เป็นตออะตะเวลาเขียนคำอ่านก็เป็นตออะตะแล้วก็หอรออาดอลาดนะคะส่วนกราบเวลาเขียนคำอ่านก็เป็นกอรออาบอกราบยังกราบเหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นตลาดเห็นไหมคะการอ่านเป็นยังไงแล้วอักษรนำนะคะทบทวนเดี๋ยวเราเรียนนั่นแหละแต่คุณครูต้องการให้นักเรียนเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าอักษรควบนะคะหรือคำควบกล้ำกับอักษรนำแตกต่างอย่างไรอักษรนำนั้นจะอ่าน2พยางค์แล้วพยางค์แรกจะออกเสียงอะกึ่งเสียงหรือไม่ประวิสัญชนีไม่ประวิสัญชนีก็คือไม่มีรูปสระอะเวลาเขียนแต่เวลาอ่านออกเสียงเหมือนมีเสียงอะใช่ไหมคะเหมือนมีรูปวิสัญชนีเหมือนมีรูปวิสัญชนีแต่จริงๆแล้วไม่มีส่วนคำควบกล้ำอ่านควบกล้ำแท้นะอ่านออกเสียงเป็นยังไงไปเลยควบกันไปเลย2ตัวกรอกรอจำได้ไหมคุณครูให้ออกเสียงวันก่อนกรออาบอกราบใช่ไหมคะเข้าใจแล้วหรือยังเข้าใจแล้วตรงนี้จำเลยนะวันหลังไม่อธิบายแล้วถามอย่างเดียวใครตอบไม่ได้ซ้ำชั้นโอ้โหใจร้ายดีไหมซ้ำชั้นดีไหมไม่ดีอ้าวกลับมาดูใหม่ค่ะคำควบกล้ำสรุปว่าคำควบกล้ำหมายถึง
คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันผสมในสระเดียวกันถ้าเขาถามแค่นี้ว่าเป็นลักษณะของคำอะไรเราจะตอบว่าเป็นลักษณะของคำควบกล้ำหรืออักษรนำก็ไม่ผิดแต่ถ้ามีต่อว่าแต่ต้องมีต่อนะคะว่าอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น2ตัวพร้อมกันออกเสียงควบหรือกล้ำกันแสดงว่าคำนั้นคือคำควบกล้ำแท้แล้วที่สำคัญตัวที่มาควบหรือมากล้ำเขาบอกว่าพยัญชนะตัวควบคือพยัญชนะตัวหลังที่เป็นเสียงกล้ำมีเพียง3ตัวคือมี3ตัวเท่านั้นเองนะคะถ้าเป็นลอลิงถ้าเป็นนอหนูถ้าเป็นยอยักษ์ถ้าเป็นบอใบไม้ใช่ไหมคะไม่ใช่แน่นอนนะคะไม่ใช่อักษรควบหรือคำควบกล้ำนะคะเขาต้องเป็นอะไรเป็นอักษรนำแน่นอนนะคะดังนั้นสังเกตง่ายๆตัวที่มาควบหรือมากล้ำก็มี3ตัวได้แก่ตัววอแหวนตัวนะคะแค่3ตัวนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นได้ทั้งอักษรควบแท้และควบไม่แท้แต่ถ้า3ตัวนี้ควบไม่แท้นั้นจะมีแค่รอเรือตัวเดียวนะคะแต่ถ้าควบแท้มีทั้ง3ตัวเลยนะคะดังนั้นเขาบอกต่อว่าคำควบกล้ำจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือกับควบแท้กับควบไม่แท้คำควบกล้ำแท้หมายถึงคืออ่านความรู้ค่ะคำควบกล้ำแท้คือคำที่มีพยัญชนะต้นตัวคือกล้ำอยู่ในสระเดียวกันคำที่มีพยัญชนะต้นควบหรือกล้ำอยู่ในสระเดียวกันแต่ที่สำคัญมีต่อบอกว่าอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะวันก่อนคุณครูสอนรอเรือควบแล้วรอลิงควบแล้ววันนี้เราจะเรียนคำควบที่มีวอควบนะคะถ้ารอควบอย่างเช่นกราบถ้าเราไม่ออกเสียงรอเรือก็จะออกเสียงว่ากาบถ้าคำว่ากราบกราบพระถ้าเราไม่ออกเสียงรอเรือเราจะออกเสียงว่ากราบพระกราบพระใช่ไหมคะแล้วถ้ารอลิงควบสมมติคำว่าเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ออกเสียงรอลิงเราก็จะออกเสียงว่าเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงตอนนี้การปกครองของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงภาษาไทยวิบัติไปหมดเลยใช่ไหมคะวอแหวนก็เช่นกันไม่ใช่ว่าจะอ่านเพี้ยนออกเสียงเพี้ยนไม่ได้เอ๊ะไม่มีวอแหวนถ้าไม่มีวอแหวนอุ้ยเดี๋ยวไม่กว่าทำไมด้ามใหญ่จังเอาใหม่ทำยังไงดีไม่กว่าอ่ะมาใหม่ค่ะไม้กวาดถ้าไม่ออกเสียงวอแหวนเป็นไม้กาดใช่ไหมมีไหมคนที่ออกเสียงว่าไม้กาดมีไหมคะคุณครูคะวันนี้ไม้กาดไม่มีจะกาดกระยะใช่หรือเปล่าไม่ใช่วอแหวนนักเรียนคะเขาไม่ออกแต่กอไก่ก็ไม่ออกเหมือนกันคนส่วนใหญ่ฟังให้ดีไม่ใช่คนส่วนใหญ่ขอโทษคนส่วนน้อยคนส่วนน้อยมักจะพูดไม้กวาดเพี้ยนเหมือนกันแต่ไม่ออกเสียงว่าไม้กาดไม่ใช่ไม้กาดไม่ใช่ตัดวอแหวนไปแต่จะเปลี่ยนกอไก่กับวอแหวนไปเป็นฝอฝาเป็นอะไรเป็นฝาดนะคะไปหยิบไม้ฝาดมาหน่อยไม้ฝาดวางอยู่หลังห้องใครพูดอย่างนี้บ้างมีไหมมีไหมมีค่ะนะคะไม่ใช่ไม้ฝาดถ้าฝาดนั้นต้องบอกว่ารถฝาดอะไรนะรถฝาดมีอะไรรถฝาดบ้างอะไรเป็นรถฝาดบ้างรถฝาดอะไรรถฝาดรถหวานรถเปรี้ยวรถฝาดรถฝาดก็คือรสชาติมันเขื่อนๆไม่ใช่จืดมันออกขมๆเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ย
มีอะไรไม่รู้ฮะเลี่ยนเออไม่รู้ล่ะนะคะอันนี้ก็ต้องออกเสียงว่าไม้กวาดเด็กๆออกเสียงได้ไหมอันนี้รถฝาดรถฝาดอย่าไปพูดว่าไม้ฝาดนะจ๊ะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าซ้ายขวาแต่บางคนบอกว่าเธอเดินไปทางซ้ายแล้วก็ย้ายมาทางฝาใช่หรือเปล่าซ้ายแล้วก็ไปฝาอันนั้นฝาอันนั้นไม่ใช่มันเป็นฝาชีฝาปิดแล้วหรือว่าฝั่งอะไรฝั่งฝานะคะเห็นไหมคนที่ออกเสียงตัวอะไรไม่ว่าจะกอไข่กอไก่หรือขอไข่ควบนะคะเราก็จะต้องออกเสียงให้ถูกต้องต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าขวากหนามขวากหนามขวากหนามนะคะไม่ใช่ฝากหนามเนี่ยฉันน่ะเดินไปชีวิตของฉันมีแต่เจอแต่อุปสรรคมีแต่ขวากหนามขวากหนามก็คือมันเจอแต่อะไรคะจะทำอะไรก็มีแต่สิ่งที่ไม่ส่งเสริมมีแต่อะไรนะอุปสรรคนั่นแหละรู้จักไหมอุปสรรคนะคะเราเรียกว่าขวากหนามไม่ใช่ฝากหนามแต่ถ้าออกเสียงฝากต้องเป็นอะไรคะของฝากเข้าใจไหมครับเข้าใจนะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าวัวควายไม่ใช่วัวควายเนี่ยที่บ้านผมนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้ทั้งหลายฝูงตื่นเช้ามาพ่อก็ต้องปลุกควายอุ้ยไม่ใช่นะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายต้องออกเสียงว่าวัวควายออกเสียงสิคะวัวถ้าจะออกว่าฝายต้องบอกว่าฟูมฝายเขาร้องไห้ฟูมฝายเขาร้องไห้เขาเสียใจร้องไห้ฟูมฝายนะคะหรือคำนี้อะไรคะทำขวัญวันนี้พี่ชายของผมบวชมีการทำขวัญหน้าแต่บอกว่าพี่ชายของผมบวชมีการทำฝันหน้าฝันนั้นอะไรแล้วฝันแล้วฝันกลางวันฝันละเมอฝันแล้วก็หรือว่านอนฝันเข้าใจไหมคะนี่คือสิ่งสำคัญที่หลายคนออกเสียงคำควบกล้ำที่มีอะไรคะวอแหวนมาควบไม่ถูกต้องดังนั้นห้องนี้มีไหมไม้ฝาดมีไหมมีค่ะใครยกมือใครออกเสียงไม้ฝาดนะเด็กหญิงอะไรจ๊ะณชนกคราวนี้รู้หรือยังคะณชนกรู้แล้วอ่ะถ้าอยากให้รู้อีกนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนะคะเราจะมาฝึกออกเสียงคำควบกล้ำแท้ที่มีวอควบตามครูมิ้งค่ะทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาพร้อมจะอ่านหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วคำที่หนึ่งเอาอีกแล้วเดี๋ยวคำที่หนึ่งไม้กวาดไม้กวาดออกเสียงตามครูมิ้งให้กระชับไม้กวาดไม้กวาดต่อไปขวาซ้ายขวาซ้ายขวาปากกว้างๆซ้ายขวาซ้ายขวาต่อไปขวากหนาม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 ต่อไปวัวควาย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 ทำขวัญ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 คำนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยวัวคำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงว่าขวนคำนี้พยัญชนะพยางค์แรกผสมด้วยสระโอขอวอโอนอขนออกเสียงว่าขนขวายออกเสียงค่ะขนขวายไม่ใช่ขนออกเสียงขน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 ขวายขนขวายแม่มีฝนฝายออกมาขนขวายขนขวายไม่ใช่ขนไม่ใช่ขนขนขวายออกเสียงว่าขนขวายขนขวาย
อ้าปากกว้างๆไปฝึกนะต่อไปเคว้งคว้างเคว้งคว้างชีวิตฉันเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศต่อไปขวัญแขวน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 เคยได้ยินไหมคะอกสั่นขวัญแขวนก็กลัวกลัวจนอกสั่นขวัญไปแขวนอยู่บนเพดานปุ้ยต่อไปควักไขว่ควักไขว่ควักไขว่ผู้คนเยอะแยะมากมายเดินกันควักไขว่เคยได้ยินไหมคะออกเสียงให้ถูกต่อไปขัดขวางขัดขวางขัดขวางต่อไปคว้างขวานคว้างขวานคว้างขวานรามสูรคว้างขวางไปโดนใครนะเมฆขลาต่อไปคว้างขวางคว้างขวางไม่ใช่ฟ้างฝางโอ้แม่น้ำสายนี้ฟ้างฝางจังเลยไม่ใช่คนละเรื่องเลยต้องออกเสียงว่าคว้างขวางต่อไปค่ะกวัดแกว่งกวัดแกว่งกวัดแกว่งเจ้าเงาะเงาะป่ากวัดแกว่งบอเราเป่าลูกลอยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคะออกเสียงกวัดแกว่งไม่ใช่ฟัดแฝงไม่ใช่อย่างนี้ต่อไปแตงกวาแตงกวาแตงกวาผมชอบมากเลยครับแตงฝ่าเป็นไงจบเลยไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะคะต่อไปกวักมือกวักมือกวักมือครูมิ้งฝักมือให้เราไปฝักมือใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะต่อไปไขว้เขวไขว้เขวไขว้เขวครูมิ้งพูดอะไรก็ไม่รู้ทำให้ผมรู้สึกไฟเฟ่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะห้ามใครพูดอย่างนี้ถ้าใครพูดแบบนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์ครูมิ้งด้วยล่ะต่อไปควายควิดควายควิดควายควิดคุณครูไปสุพรรณฝ่ายไล่ฟิดใช่หรือเปล่าไม่ใช่ต้องบอกว่าควายควิดไม่เจอสักตัวนึงเลยเพราะไม่ได้ไปกลางทุ่งนานะคะต่อไปอ้อยควันอ้อยควันรู้จักไหมคะอ้อยควันควันฟันอ้อยฟันใช่ป่ะไม่ใช่นะต่อไปควานช้างควานช้างควานช้างตรงวัดอิติสุขโตมีช้างเยอะแยะมีฟานช้างหลายคนด้วยไม่ใช่นะต้องออกเสียงว่าควานช้างมีอีกไหมคำเหล่านี้มีอีกคำสุดท้ายควันไฟ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 เมื่อคืนนี้คุณพ่อก่อไฟใช้ไม้มาก่อไฟฟันไฟลอยล่องเลยฟันหนูก็หลุดไปด้วยใช่เปล่านะคะถ้าออกเสียงงั้นฟันหลุดแน่นอนเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของคำที่เป็นคำควบกล้ำอะไรกล้ำแท้ที่มีตัวอะไรมาควบลูกวอแหวนมาควบพยัญชนะต้นที่มีวอแหวนมาควบมีแค่อะไรกอไก่มีขอไข่แล้วก็มีคอควาย3ตัวแค่นี้นะคะตอนนี้ลองมาฝึกออกเสียงเป็นบทร้อยกรองซิออกพร้อมกันออกเสียงพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมอ่านค่ะควันไฟในกองฟางออกเสียงค่ะควันไฟในกองฟางกวาดหาพลางควานขวานคมกวาดหาพลางควานขวานคมควักไขว่ควันไฟรมควักไขว่ควันไฟรมขวานขว้าคมไขว้เขวไปไข
ไม่ใช่อ่านว่าฟันไฟในกองฟางฝาดหาปลางฟานฝานฟมฝักไฟฟันไฟรมฟานขวาดฝานฟากคมไฟเฟไปปรากฏว่าออกเป็นอะไรไปหมดเลยฟอฟันไปหมดเลยอย่างนั้นถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องอ้าวแล้วค่ะใครยังไม่รู้จักคำเหล่านี้บ้างไม่มีดังนั้นการบ้านของฝากวันนี้ให้นักเรียนเขียนคำที่มีวอแหวนควบกี่คำ20คำลงในกระดาษ A4 แล้วก็ทำไมด้วยคะแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาโป๊ะเช๊ะคิดถึงจังหวัดสุพรรณมากโดยเฉพาะอำเภอสามชุกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนเสียดายไปคราวนี้ไม่ได้ไปเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุกเพราะว่าไม่มีใครพาไปนะคะบอกว่าวันหลังเดินทางไปใหม่เดี๋ยวจะมีคนพาไปค่ะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ